ที่เป็นประธานวตรเกี่ยวกับความผิดฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีแต่งตั้งผู้บัญชาการแห่งชาติปปตรโดยไม่ชอบเพราะว่าเลือกไปถึงไหนยังไงก็ขอความกรุณาท่านครับสวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ผมทนายอนันต์ชัยชัยเดชมาในฐานะส่วนตัวนะครับในฐานะประชาชนไม่ได้มาในฐานะทนายความแต่บังเอิญประกอบอาชีพทนายความแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้มาในฐานะเป็นผู้รับอำนาจรับมอบอำนาจของพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหรือแม้แต่พลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยุ่งการเมืองเลยนะและก็ไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์การเมืองไม่เล่นการเมืองหน้าที่ของผมมีอยู่อย่างเดียวคือไปเลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยก็ดูอย่างเดียวไม่ว่ารัฐบาลจะเป็นยังไงอะไรไงผมไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะว่าเราถือว่าเรามีหน้าที่เป็นพลเมืองเท่านั้นเองนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยที่ผมต้องมายื่นเนี่ยก็เพื่ออะไรครับเพราะว่าเพื่อให้ผู้นำของประเทศก็คือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับมีภาวะเป็นผู้นำมีจริยธรรมโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมนะครับเป็นผู้ใช้รักษาดูแลกฎหมายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะต้องผ่านสตช.ทั้งนั้นแหละครับแต่ปรากฏว่าในเมื่อมีการคัดเลือกผู้นำของสตช.เนี่ยไม่เป็นไปตามกฎหมายนะครับไม่เป็นไปตามกฎหมายมันทำให้กระบวนการนี้เนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับถูกใจหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเราไม่ต้องกลัวหรอกครับแต่ถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องเนี่ยผลมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับก็คือว่ามีผู้ร้องเรียนมีผู้วิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากมายเลยเพราะนั้นการมาทำหนังสือร้องเรียนในตอนนี้เนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผู้นำของประเทศนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีจิตสำนึกว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านใช้อำนาจเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายไหมส่วนภาวะผู้นำของผบ.ตร.เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันสมภาคภูมิหรือเปล่าผมทำเพื่อตำรวจ 200,000 กว่านายนะครับผมอยู่กับอดีตผบ.ตร.มาเนี่ยผมก็รักองค์กรนี้นะเพราะอยู่คลุกคลีกับผบ.ตร.มาโดยตลอดเอาล่ะเรื่องนี้อยากจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับตัวผมเองล้วนๆเลยแล้วก็อยากจะบอกคนที่วิพากษ์วิจารณ์ผมนะครับวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่อย่าด่าผมไม่ว่านะครับคนเรามีปัญญาผมเชื่อครับว่าทุกคนมีปัญญาแต่การที่คุณมีปัญญาเนี่ยคุณต้องใช้สติสัมปชัญญะด้วยในการวิพากษ์วิจารณ์ดูให้มันถี่ถ้วนว่าไอ้ที่เขาพูดมันจริงไหมไม่ใช่ว่าฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์แล้วด่าไปทั่วนะครับที่ผมไม่ตอบโต้เนี่ยผมไม่ตอบโต้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธทาสพิถุท่านบอกว่าเวลาหมาเห่าอ่ะอย่าเห่าตอบเพราะว่าถ้าเราไปเห่ากับมันเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นหมาด้วยผมจริงเฉยๆไงแต่การที่ผมเฉยแล้วก็ยังมาว่าผมอีกว่าเอไม่นิ่งไม่อะไรไม่ดูนะฮะผมก็เลยไม่อยากที่จะไปตอแยด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มือเร็วกว่าสมองก็ดีนะครับมีปัญญาแต่ไม่มีสตินะครับคิดสมัยนะครับระวังคุณจะเป็นเขาเรียกว่าคนขาดศีลสี่มุสานะครับพูดจาส่อเสียดพูดจาเพ้อเจ้อพูดโกหกพูดคำหยาบเนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนบาปนะฮะผมไม่บาปหรอกครับเพราะว่าชีวิตผมไม่เคยทำความชั่วนะครับผมมีแต่คุณทำความดีไม่ได้โม้นะครับบางคนว่าผมโม้เนี่ยผมไม่ได้โม้สิ่งที่ผมทำมาทำได้หมดแหละครับอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยที่ผมมายื่นเนี่ยเนื่องจากว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่27
ันยายน2566นะครับกตล.เนี่ยเขามีการประชุมกันเพื่อเลือกผบ.ตร.นายกเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นนายรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประธานกตล.เนี่ยได้มีการเสนอชื่อนะพลตำรวจต่อศักดิ์สุขวิมลซึ่งมีอาวุโสลำดับที่4ขึ้นมาเป็นผบ.ตร.แค่คิดก็ผิดแล้วนะแค่คิดก็ผิดแล้วเสนอขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามีการประชุมกันตั้งแต่เช้ายันเย็นแหละครับแล้วก็มีกระแสข่าวว่าท่านลอยมานั่งเป็นรักษาการปรากฏว่ามีการเลือกผบ.ตร.ขึ้นมาผมถือว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา3วรรค2แล้วก็มาตรา26มาตรา258งด้านกระบวนการยุติธรรมวงเล็บ4นะครับก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าไม่เป็นไปตามลำดับอาวุโสและก็ไม่เป็นไปตามผลงานที่ตัวเองกระทำผู้ภาษาชาวบ้านนะครับง่ายๆเดี๋ยวคิดพูดนู่นพูดนี่คิดเยอะนะครับลำดับที่1เนี่ยท่านลอยควรจะได้ท่านลอยกับผมก็ไม่รู้จักกันนะครับส่วนท่านพลเอกสุรเชษฐ์ไม่ต้องพูดถึงหรอกครับเพราะว่าท่านไม่อยู่ในลำดับที่จะมาอยู่อันดับ1เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพลตํารวจสุรเชษฐ์นะครับเกี่ยวกับท่านลอยท่านลอยก็ไม่ได้จ้างผมนะครับปรากฏว่าพอมีการเลือกขึ้นมาแล้วเนี่ยครับไม่ได้คํานึงถึงอาวุโสและก็ไม่ได้คํานึงถึงผลงานโดยเฉพาะการสืบสวนสอบสวนการป้องกันและปราบปรามเนี่ยท่านลอยนี่มีผลงานเยอะนะท่านต่อศักดิ์เนี่ยผลงานแค่ประมาณสัก10ปีแต่เอาขึ้นมาเป็นลำดับที่1และเป็นผบ.ตร.ซึ่งการกระทําดังกล่าวเนี่ยนอกจากผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมันผิดพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ2565มาตรามันเยอะนะครับมาตรา78วงเล็บ1ประกอบด้วยมาตรา22 23 31 62 63แล้วก็77เหมือนกันแหละครับก็คืออาวุโสกับผลงานแล้วก็ผลงานที่ตัวเองกระทํานะครับนอกจากนี้ในขณะที่มีการเลือกตั้งนี่ครับเลือกผบ.ตร.เนี่ยครับมีคณะกรรมการกตล.สองท่านที่ เป็นผู้ที่พลนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยได้แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการค้นบ้านพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานในหลายทุกแห่งที่ครับก็คือท่านอะไรนะชัดชัยพรหมเลิศกับวินัยทองสองสองคนเนี้ยพลตำรวจวินัยทองสองเนี่ยเป็นกรรมการของเป็นกตล.แล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้วยแล้วก็ยังมาเป็นประธานกับกรรมการในการสอบสวนการค้นของพลเอกสุรเชษฐ์หักพานซึ่งตามพระราชบัญญัติวิธีประจัดการปกครองพ.ศ. 2539มาตรา13กับมาตรา16ถ้าพูดภาษาชาวบ้านเขาบอกว่ามีส่วนได้เสียหรือการถ้าหากมีการเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นกลางครับแต่สองคนนี้ครับก็ไม่ได้ถอนตัวนะและท่านนายกก็ไม่ได้คุยไม่ได้พูดเพราะคุณไม่ควรที่จะมาเลือกตั้งในการแต่งตั้งผบ.ตร.ครั้งนี้เนี่ยแต่ปรากฏว่าท่านนายกก็เฉยสองคนนี้ก็เฉยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่มาร้องจริยธรรมในครั้งนี้นะครับนอกจากนี้แล้วยังมีพลตำรวจเอกอังสนานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิคนนี้ครับเป็นคนเดียวครับที่คัดค้านในการที่จะให้เป็นผบ.ตร.ท่านพูดคำนี้ครับซึ่งผมประทับใจมากขออนุญาตอ่านพลตำรวจเอกอังสนานนท์เนี่ยผู้ทรงคุณวุฒิท่านได้คัดค้านในการแต่งตั้งและท่านพูดว่าการเลือกแต่งตั้งผบ.ตร.ไม่เป็นหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยขอยืนยันได้แสดงความคิดเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจใช้วิจารณญาณและดุลพินิจภายใต้กรอบของกฎหมายไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อานัตของบุคคลใดเพื่อประโยชน์ขององค์กรตำรวจและประเทศชาติบ้านเมืองผมว่าท่านเป็นฮีโร่นะท่านเป็นซูเปอร์แมนนะท่านเป็นตำรวจเพียงคนเดียวที่กอบกู้เกียรติยศของสตช.ทั้งหมด
ผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นทำไมนั่งเฉยไม่พูดเลยแต่ท่านพูดเพราะว่าที่ท่านเลือกมาเนี่ยที่ท่านเสนอมาเนี่ยมันผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมันผิดกฎหมายอาญา157นะครับซึ่งเรา